ะพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังจะไปดำน้ำกันค่ะรู้สึกว่าที่เกาะสมุยเนี่ยจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะมากๆเลยนะแล้วดูจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนชุดว่ายน้ำก็พร้อมแล้วก็การเซ็นยินยอมในการนั่งเรือพร้อมกับประกันอุบัติเหตุก็พร้อมนะคะมาดูหน้าเรือกันดีกว่าทุกคนมาหน้าเรือมีเด็กเมาเรือ2คนมันอาจารย์มาแล้วทุกคนทำไมหรอมันโครงเฮ้ยนี่มันสมชายนี่สมชายในปลอมตัวหรอหรือในใส่หนวดปลอมไม่อยากเล่นหนวดคิดว่านะคะประมาณ10โมงเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปดูปลาการ์ตูนแล้วแหละแล้วก็จะมีการพายเรือแคนูเพื่อลอดช่องลอดเกาะไปด้วยลอดช่องนี่พี่ต้องใส่น้ำแข็งป่ะเมาเรือแล้วยังจะเล่นมุกอีกก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันรู้อย่าพังเรือเขาเฮ้ยนี่เขาสมอลงมาในนี้แล้วเนี่ยใช่ใส่สมอเท่เสมอกระฉอออกมาหลายรอบแล้วนะปลากระฉอปลากระฉอคืออะไรมันกระโดดออกมาปลาซีอิ๊วขาวขอโทษนี่นี่นี่เห็นป่ะมันขึ้นมากินอะไรไม่รู้ว่าใบไม้อะตรงนั้นอะมันลองกินเราหรือเปล่าเอออาจใช่โหแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเราอะจะต้องปีนขึ้นภูเขาตรงนู้นมาก่อนแล้วก็โรยตัวลงมานะนี่จะเป็นจุดชมวิวฮะพี่กิ๊กนี่คือจุดชมวิวนะอ๋อพี่ไม่ขึ้นเถอะพี่ลงข้างล่างดีกว่าพี่ไม่ขึ้นก็คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแถวนี้นานๆเนี่ยก็จะมีฉลามมาบ้างนานๆได้เจอทีแต่ว่าวันนี้เจอฉลามต้องลงน้ำไปก่อนนะพี่อ๋อต้องลงน้ำก่อนมันถึงจะรู้ว่ามันถึงได้กินเลือดเราแล้วเดี๋ยวมันจะมาแล้วพี่ก็ลงไปก่อนเลยคนแรกนี่แต่เขาบอกว่ามันไม่กัดเป็นฉลามที่เป็นมิตรกับคนไม่มันกินอย่างเดียวมันกินอย่างเดียวไม่กัดกินลงแบบนี้ครับไม่ลงแบบยืนนะครับพร้อมยังพี่พร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3 4พี่คะไปเกาะอื่นเลยค่ะทิ้ง2กันเลยโอเคปะพวกเราเริ่มการว่ายน้ำเลยดีกว่าอ่ะอันนี้นะคะคือไอเทมที่สั่งมาใช่เรามีไอเทมพิเศษเป็นสโนว์เกิลสีสวยไว้สำหรับถ่ายรูปจ้ามาถึงตาเราแล้วนะคะมันอาจจะเสียงอู้อี้เลยนะเพราะว่าหายใจไม่ได้มาเลยกระโดดเลยเร็วไหนลองดำดูใสป่ะพ่นใสใสเหรอสุดยอดมากตอนนี้เราลงมาในน้ำแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเราเห็นปลาได้ใกล้มากๆนะเหมือนแบบตัวติดกับปลาเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะคะ1 2 3เดี๋ยวน้ำในปากThank you.
ขึ้นมาแล้วก็ล้างตัวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นกันเขาบอกว่ามันจะมีเกาะที่เป็นเหมือนเราจะวนเรือรอบๆให้ดูแนวแบบแนวภูเขาสวยๆนะคะแล้วก็ยังมีที่เราจะพายเรือคานูรอบใต้เกาะด้วยตอนนี้แม่ขออาบน้ำก่อนนะคะนี่พอเราว่ายน้ำเสร็จทุกคนดูมีเครื่องพนาการเป็นกล้วยหอมกับส้มอาหารรักสุขภาพมาก อยากกินอาหารแบบอาหารจริงจังแป้งรู้ไหมว่าเวลาเขาฉีดเสร็จแล้วเขาทำยังไงรู้เมื่อกี้ฉีดไปแล้วอ่ะแล้วทำไงแป้งสาธิตให้หน่อยพอเราฉีดเสร็จนะคะน้ำมันก็จะใช่ไหมแล้วปั๊มนี้ครับผมต่อไปนะคะเรามาที่เกาะแม่เกาะค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถเห็นมุมของหมู่เกาะนะคะแล้วก็ทะเลในได้เลยต้องขึ้นไปตรงนี้ถึง150เมตรสูงมากๆแล้วมันชันมากเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันดีกว่านี่อะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรครับนี่คือแผนที่ของเกาะแม่เกาะที่เราจะไปดูทะเลในนี่ภาพมันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าแป้งว่าของจริงน่าจะสวยกว่าเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยคือ150เมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีแล้วดูพี่กิตขอยอมแพ้เขาได้ขอทิ้งตัวไว้ตรงร้านกาแฟแห่งนี้งั้นเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปเลยดีกว่านะคะมันจะมีจุดชมวิว2จุดนะ150เมตรไปน้ำตกเอราวัณเราก็ผ่านมาแล้วโอ้สบายสบายโอเคขั้นแรกเองขั้นแรกเองฮัลโหลแค่เห็นขั้นแรกอะเดินมาร้านขายน้ำเลยแล้วต้องเติมน้ำหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถเอาน้ำขึ้นไปได้เลยดื่มให้เสร็จก่อนฉี่ก็ฉี่ตรงนี้ทำอะไรให้เสร็จตรงนี้เอาพี่กิตกลับมาแล้วเร็วยังไงบินขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาต้องกอดด้วยนะคะกอดด้วยเฮ้ยฝนลงเม็ดเฮ้ยฝนมาเร็วเราโอ้ยหนูไม่อยากคิดสภาพตอนลงเลยอะคือนี่เป็นคนกลัวความสูงนะพี่กิตคิดถูกแล้วโคตรสูงเลยปกติมันชันใช่ป่ะอ่าอย่างเงี้ยอ๋อบันไดลิงฉลาดแต่เรื่องแบบนี้พี่ผมพี่ผมว่านี้ส้มหรือกบอะน่าจะเป็นกบสีส้มการที่เราเข้ามาในป่าแห่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับสัตว์นานาชนิดอย่างเช่นนกออกแต่ตอนนี้มันไม่ออกมันเข้าอยู่นกแก๊กตอนนี้น่าจะตลกอยู่นะนกแก๊กเคนดงนกกระเบียงผานะคะนกกระเบื้องผาก็จะเจอนกพวกนี้เมื่อกี้ปังบอกเจอแล้วด้วยแต่ว่าเราอ่ะเดินมาช้าเกินไปเฮ้ยแมงวันป่าไหนน่ากลัวมากเออตัวใหญ่มากๆตูดมันแหลมด้วยนะเอ้ยเออเหมือนแมงวันผสมข้ามสปีชีส์กับแมงสาบกลายเป็นเฮ้ยมันกระโดดแมงวาบถ่ายทำไมคนมันเหนื่อยเหนื่อยก็ถ่ายไม่ว่าจะหยุดพูดอะไรกดดันมั้งเนี่ยกดดันมากอ่ะสวยอ่ะเหมือนในภาพเลยเนาะที่เขาแบบเขียนไว้อ่ะชมวิวจุดแรกเย้ว้าวเฮ้ยสวยมาก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 ใส่เอฟเฟกต์เอาได้ไหมสวยมากในตรงเนี้ยมันเป็นทางลอดให้ทะเลไหลเข้ามาเขาเลยเรียกทะเลในแต่ว่ามันไหลเข้าอย่างนี้มันไม่ค่อยไหลออกเพราะมันเหมือนมันไหลเข้ามาขังเออแล้วเวลาฝนตกมันก็เลยกลายเป็นแบบที่น้ำขังใหญ่ๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นน้ำก่อยเพราะฝนตกนี่คือสภาพของเจนะครับนักกีฬามวยยังเดินสเปซสปะขนาดนี้ข้อเข่าอักเสบแล้วตอนเนี้ยไม่ได้หมายถึงเจนะหนูเองจุดชมวิวจุดสุดท้ายในทะเลในคือห่างออกไปอีก80เมตรเป็นจุดที่ค่อนข้างชันมากต้องใช้มือจับราวดีๆนะคะผมขาหนูสั่นแล้วเนี่ยมันสูงมากอ่ะแล้วมันชันด้วย
หันหลังลงง่ายกว่าใช่ไหมเหรองั้นเราใช้วิธีแห่งการเป็นไมเคิลแจ็คสันด้วยวู้ถ่ายรูปน่าจะสวยมากนะตรงนี้น้ำทะเลคือเป็นสีเขียวมรกตเลยเพื่อนแลกมาด้วยกำลังขาของเราแล้วถือว่าคุ้มมากค่ะเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ตัวขอดหินปลาหมึกยักษ์หนวดเนี่ยโผล่มาเลยเหมือนนะเหมือนจริงๆนะหลังจากที่ลงทางชันมาเยอะเนี่ยพี่ก็พบสัจธรรมอย่างหนึ่งครับผมผู้หญิงที่ใส่ขาสั้นน่ะจะลงไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะเพราะว่าชอบโชว์ขาอ่อนนะก็เลยไม่มีแรงแบบนี้เล่นได้หรองั้นหนูใส่ขายาวนี่หนูต้องเป็นยังไงได้แป้งลงได้เลยอ๋อก็คือขายาวสาวได้สาวเอาขาม้ายิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีแรงเยอะแก้วของจริงฉลามจริงจริงเหรอไปดูอุ๊ยความอยากดูฉลามของแป้งมันทำให้แป้งฟิตขึ้นอันนั้นปลาเข็มอ่ะใช่เป็นปลาเหมือนปลาเข็มทะเลมั้งปากมันจะยื่นๆหน่อยเฮ้ยเราต้องรีบไปเราต้องไปดูฉลามเฮ้ยแต่เนี้ยปลามันดูเป็นกลุ่มก้อนมากเลยอ่ะเหมือนมันจะว่ายทวนน้ำมาใช่ดูเวลามันว่ายมันจะเป็นระเบียบไปพวกเราเลี้ยวซ้ายอาจอยโหเป็นธรรมชาติที่แบบมนุษย์ยังไม่ได้เข้ามาถึงนะคะไม่มีการดำน้ำสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะไม่ใช่ไม่เข้ามาถึงหมายความว่าไม่ได้มาลงเล่นไม่ได้มาดำน้ำไม่ได้มาทำลายแบบธรรมชาติเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขเฮ้ยแป้งจระเข้ไหนนี่ไงโคตรหินเฮ้ยแต่มันเหมือนอยู่นะรูปร่างอ่ะถ้าสมมติดำน้ำมาแล้วเจอแบบนี้นี่วิ่งนะวิ่งในน้ำเลยอ่ะแบบไปๆมาก็คือฉลามหนีไปแล้วอะค่ะทุกคนมองไม่เห็นแล้วอะถือว่าน่าเสียดายมากนะแต่ว่ากี้เพื่อนบอกว่าตัวมันเล็กมากเล็กๆเหมือนเป็นลูกฉลามเท่านั้นเองแต่มาเกยน้ำปกติมันจะอยู่ในน้ำลึกไงอันนี้ก็คือน้ำตื้นมันก็คงมาสูดอากาศหายใจเฉยๆมาดูว่าเอ้ยมีใครมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขียนหัวใจไว้ตรงนี้ด้วยอะโหไม่ดีเลยเขาบอกว่าเวลาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราอย่ามาเขียนอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้ธรรมชาติมันดูแบบไม่สวยงามเหมือนเดิมอ่ะอย่างพวกหินงอกหินย้อยอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้เอามือไปแตะๆจนมันเลิกเกิดนะคะคือมันจะตายเลยหินงอกพวกนั้นแล้วเราจะลอดถ้ำไปสู่ทางออกของที่นี้นี่ถ้าเป็นถ้ำแล้วก็เราสู้ตายอิราชิมาเซอิราชิมาเซโดซุระวังด้วยนะเฮ้พี่ชาโมนายแบบนิตยสารไก่ชนนิตยสารไก่ชนขอแอคท่าหน่อยแอคเลยครับคุณผมโอ้สังเกตเห็นไหมว่าในนี้ยังมีมนุษย์อยู่นี่คือทางลัดออกไปยังทะเลที่เรากลับมานะคะก็จะเป็นทางที่เขาแบบขุดมาแบบนี้โหแคบมากอ่ะคือถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยอาจจะต้องกลับทางเดิมนะแต่ด้วยความที่เราสริมเราสามารถเข้าไปได้พริ้วนึกจะลอดเข้าไปกี่รอบก็ได้ชึบไปเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมสุดท้ายโอ้สริมมากเลยอ่ะหอมสุดๆเลยพี่กิจยังรอดได้เลยแบบยังรอดได้สริมสุดยอดเย้ yeah! ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าอาหารกลางวันที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะน่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองละเอียดมากละเอียดกว่าหน้าโรงแรมเราอีกอ่ะนู่นนู่นตรงนู้นคือจุดสำหรับเด็กที่กำลังหิวโหยจากการดำน้ำมากินอะไรกันอ่ะมีอะไรกินมั่งไม่มีใครสนใจเลยสนใจแต่เรื่องกินไอ้พวกนี้นี่ไม่เคยหันมามองนี่เขาเรียกว่าความหิวบางตาพี่รู้สึกว่าแบบมันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงใช่ป่ะไม่แน่นะว่าน้ำขึ้นมาถึงนี้หรือเปล่าเพราะปะการังอันใหญ่กว่าหอนที่ปางเจออีกเลยโอ้อันนี้คือปะการังนะคะใหญ่มากโอ้ยก็คือปะการังค่ะเราไม่สามารถเก็บกลับไปได้นะคะแต่เราสามารถถ่ายรูปได้แล้วถ่ายรูปคือแบบเป็นปะการังที่เหมือนตีนไก่เลยจริงๆกลับได้ปะน่าเกลียดมากเฮ้ยเอากลับไม่ได้นะไม่เอากลับโอเคคุณพี่บอกว่าถ้าหน้ามรสุมเนี่ยขึ้นมาถึงนี่เลยแมวน้ำแมวก็แมวเราต้องพูดภาษาเกาะกับเขาพนักงานที่เขาทำกับข้าวหน้าคุ้นๆนะสวัสดีค่ะไก่ไหมวันนี้มีไก่กับไข่ค่ะโอเคเป็นบุฟเฟ่นะ
แกงเขียวหวานผัดผักไก่ทอดไข่เจียวทุกอย่างเป็นไก่หมดโอเคได้เลยคือกินไก่ที่ทะเลไม่มีกุ้งเลยใช่ประเด็นคือในทะเลแห่งนี้อาจจะเพาะปลูกไก่ได้ดีกว่าปลูกไก่ได้ดีกว่าปลาและปลาหมึกแกงเขียวหวานที่ดีต้องกินกับนี่เลยมะเขือเยอะๆกับผัดผักก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการมาเที่ยวเกาะของพี่แป้นนะคะเราได้ทั้งดำน้ำได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะนี่กดไลค์ด้วยการมีแกงเขียวหวานติดในมือยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเรากินให้อิ่มและจับกรุงเทพกันโอ้โหเฮียชิมบ้ารู้ไหมว่าตอนนี้หูบูอายเนี่ยเค็มไปหมดแล้วอะแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความรักเพราะนาซาเองก็มีเหมือนกันเด้อ